รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเด็ดที่รสชาติเด็ดที่บรรยากาศเด็ดที่รีวิวเด็ดที่เรื่องราวเด็ดจนต้องลองร้านเด็ดสวัสดีครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับวันอาทิตย์ยามเช้าแบบนี้พบกับอุ่นกับรายการร้านเด็ดช่องเวิร์คพอยต์23นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างอิ่มหนำสำราญอิ่มอกอิ่มใจหรือยังถ้ายังอิ่มไม่พอนะครับเปิดร้านเด็ดครับเราจะพาไปอิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องกันด้วยทั่วฟ้าเมืองไทยเลยวันนี้ผมพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่บริเวณพุทธบูชาครับบรรยากาศยอดเยี่ยมมากร้านอาหารร้านนี้เปิดมายาวนาน8ปีกินก็อร่อยนั่งก็สบายครบจบที่นี่ที่เดียวครับชื่อร้านน่ารักมากชื่อนี้เลยฟาร์มรักอาจจะพบรักที่ร้านแห่งนี้ก็ได้ตามมาเลยครับคุณผู้ชมครับเข้ามาอยู่ภายในร้านครับคุณผู้ชมครับโอ้โหบรรยากาศยอดเยี่ยมมากอาหารก็น่าทานไม่แพ้กันเลยนะครับก่อนอื่นพูดคุยกันก่อนครับนี่คือพี่เล้งครับทุกคนครับสวัสดีครับพี่เล้งสวัสดีครับเราสองคนอยู่ภายในร้านฟาร์มรักครับผมชื่อร้านพี่น่ารักจังเลย เล่าให้ฟังได้ไหมจุดเริ่มต้นมันคือยังไงฟาร์มรักฟาร์มรักนะครับเปิดมา8ปีแล้วครับเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยคือคิดว่าอยากจะมีร้านอาหารเล็กๆร้านนึงเราก็เลยคิดว่าเออเราอยากทำร้านที่แบบเป็นร้านนมนะครับร้านนมอะไรที่มันสื่อถึงความแบบสดใหม่ได้บ้างก็เลยเป็นคำว่าฟาร์มส่วนคำว่ารักเนี่ยอยากให้ลูกค้ารู้สึกว่ามาร้านเราแล้วโชคดีพอรวมกันแล้วเนี่ยก็กลายเป็นแบบฟาร์มรักคอนเซปต์ดีชื่อร้านก็น่ารักด้วยครับผมฟาร์มรักเริ่มแรกจะเป็นร้านนมร้านขนมร้านอาหารนะครับมีอาหาร8เมนูครับพอเปิดไปผลตอบรับดีลูกค้าบอกว่าช่วยเพิ่มอาหารให้หน่อยสิเราก็เริ่มจาก8เมนูเป็น10เมนู20จนปัจจุบันมีประมาณ100เมนูครับโอ้โห8ปีเนาะ8ปีขยับขยายไปเรื่อยๆและตอนนี้ก็คือมีครบวงจรเลยครบเลยครับซึ่งอย่างที่บอกไปมันไม่ได้มีแค่นมไม่ได้มีแค่เบเกอรี่แล้วดูตรงโต๊ะสิครับโอ้โหครบคันครบเครื่องและน่าทานทุกอย่างเลยถ้ากระซิบบอกผมได้ไหมว่าเด็ดสุดในร้านเลยนี่คืออะไรจะเป็นเมนูสปาร์กิ้งแห้งเบคอนนะครับผมสปาเกตตี้เป็นอิตาเลียนแต่ว่าไม่ได้เลี่ยนจนเกินไปเส้นของเราเนี่ยเหนียวนุ่มกำลังดีนะครับผัดเป็นแบบไทยๆเราไม่ได้ทำจนเผ็ดเกินไปนะครับสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับคีบเส้นขึ้นมาเนี่ยมันกลิ่นหอมมากแต่ว่าวันนี้มีหลากหลายเมนูเลยเดี๋ยวให้พี่เล้งแนะนำให้รู้จักดีกว่าอันนี้เบอร์หนึ่งไว้ละครับเอาเมนูไหนต่อดีพี่ต่อมาเป็นเมนูเมี่ยงปลากระพงนะครับผมเราจะใช้ปลากระพงคัดไซส์ตัวละ1กิโลกรัมครับโอ้ทอดมากรอบกำลังดีแล่เป็นชิ้นๆเลยครับแล้วก็ราดด้วยน้ำเมี่ยงนะครับพอหยิบผักมา1ใบแล้วก็ใส่ปลาเข้าไปเนี่ยก็คือทานได้เลย1คำนี่ครบทุกอย่างเลยครบทุกอย่างเลยครับมีเครื่องเคียงต่างๆเนื้อปลากำกำเลยไปกันต่อเมนูนู้นอะไรพี่เล้งเมนูนี้จะเป็นเมนูสเต็กหมูน้ำจิ้มแจ่วสเต็กหมูน้ำจิ้มแจ่วใช่ครับเป็นเนื้อหมูสันคออนามัยนะครับครับผมหมักปรุงรสทางสูตรของทางร้านเลยในสไตล์แบบไทยๆอีสานครับใช่ทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วเดี๋ยวได้ลองกันนะครับได้เลยครับด้านนี้น่าทานที่สุดเลยสำหรับผมเนี่ยคืออะไรฮะพี่เล้งต่อมาเป็นเมนูไก่ทอดบุญชนนะครับรสชาติก็จะเป็นไทยๆเปรี้ยวหวานต้องลองชิมดูครับปิดท้ายด้วยไข่ตุ๋นต้มยำนะครับผมไข่ตุ๋นนะฮะใช่มีไข่ตุ๋นอยู่ในนี้เหรอใช่ด้านล่างเป็นไข่ตุ๋นครับผมไข่ตุ๋นของเราเนี่ยอ๋ออ๋อเคลือบอยู่ตรงนี้เลยใช่ครับโอ้ราดด้วยซอสต้มยำเลยครับว้าวจัดจ้านมากครับผมตัวไข่ตุ๋นเองเนี่ยก็เนื้อเนียนนุ่มนะครับราดด้วยน้ำต้มยำเข้มข้นเลยครับผมนอกเหนือจากนั้นเครื่องดื่มมีด้วยใช่ครับเป็นเมนูเริ่มแรกของทางร้านเลยเป็นเมนูนมฟาร์มรักนะครับเพราะว่าเรารับนมจากสหกรณ์โคนมราชบุรีครับโอ้ของแท้อยู่แล้วตรงนั้นใช่ใช่ครับเป็นถิ่นเขาเลยใช่ครับแล้วก็เอามีนมที่ดีแล้วก็เอามาเหมือนกับว่าเป็นวัตถุดิบมาทำเมนูต่างๆเช่นอันนี้อะไรฮะอันนี้เป็นชาไทยนะครับเราใช้เป็นนมสดในการชงเหลือไปเห็นด้านนู้นคืออะไรครับพี่เล้งนี่เป็นเมนูขนมปังชีสยืดนะครับอันนี้น่าจะยืดจัดเลยใช่ไหมพี่เล้งพี่เล็กลองได้ไหมได้เลยพี่เล้งลองได้ไหมอ่ะโอ้โหเอาแล้วโอ้นี่ไงโอ้แล้วร้อนจัดๆเลยโอ้ยหูยทุกคนน่าทานมากนอกเหนือจากคุณได้ความอร่อยนะ
คุณได้คลิปไปลงสตอรี่ไอจีด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับวัยรุ่นเพลิดเพลินเลยแหละเดี๋ยวก่อนชิมงานพี่เล้งเชิญชวนคนมาเที่ยวร้านไหมร้านฟาร์มรักนะครับอยู่ตรงข้ามพุทธบูชา43ครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะครับผมครับแวะเวียนกันมาได้9โมงเช้าถึง3ทุ่มตอนเช้าก็บรรยากาศแบบนึงที่เห็นแบบนี้ถ้า3ทุ่มก็จะเป็นแสงสีเลยทีนี้แน่นอนผมมาทั้งทีตอนที่คุยกับพี่เล้งเนี่ยได้ยินเสียงสวรรค์แล้วมาทั้งทีพี่เล้งต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากครับผมโปรโมชั่นวันนี้เป็นอย่างไรดีขอมอบส่วนลด 10% นะครับให้กับลูกค้า10ท่านแรกส่วนลด 10% ใช่ครับ10รางวัล นะครับครับ 10% ตรงนี้รวมทุกอย่างเลยไหมฮะรวมทุกอย่างเลยครับทุกอย่างนะอาหารเครื่องดื่มครับผมโอ้โหเพราะฉะนั้นรีบเลยนะครับกดโทรศัพท์เลย Facebook Fanpage ร้านเด็ดไปคลิกรับสิทธิ์ตอนนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะได้เวลาเดี๋ยวผมขออนุญาตลองชิมนะได้เลยครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับพี่เล้งครับดีครับไปทุกคนลองชิมครับสวัสดีค่ะชื่อแอนนะคะเป็นเจ้าของร้านนินจาหม่าล่าค่ะตั้งอยู่ที่ตลาดนัดนินจามาตะนะคะขายมาแล้ว6ปีนะคะตั้งมาพร้อมกับตลาดนินจาเลยเราก็เลยตั้งชื่อร้านว่านินจาหม่าล่าค่ะหม่าล่าของที่ร้านเรานะคะหม่าล่าที่จริงจะแปลว่าเผ็ดชานะคะแต่ทางร้านนะคะได้เอามาคิดเป็นสูตรของทางร้านเองนะคะโดยที่เอามีความเป็นไทยหอมพริกไทยนะคะแล้วก็มีเครื่องเทศของจีนนะคะเอามามิกแอดแมทให้มันเป็นสูตรที่เราทานแล้วเราชอบอะค่ะรสชาติของที่ร้านนะคะจะมีความชาจะไม่เท่าของจีนแท้นะคะเพราะว่าคนไทยถ้าทานชามากเนี่ยลิ้นมันจะชาเกินไปพี่ก็เลยมาคิดเอาความเป็นไทยอะค่ะพริกที่มีความหอมของไทยอะค่ะเข้าไปมิกแอนด์แมทในพริกหม่าล่าในส่วนของร้านนินจาหม่าล่าของเรานะคะไลน์อาหารเมนูอาหารของเรานะจะมีเยอะค่ะให้ลูกค้าเลือก 30-40 เมนูเลยจะเป็นเนื้อสัตว์เป็นไส้กรอกเป็นเห็ดนะคะเป็นผักต่างๆเยอะแยะเลยค่ะเมนูเด่นของที่ร้านนะคะส่วนมากลูกค้าจะชอบทานเป็น3ชั้นสันคอนะคะแล้วก็พวกที่นำมาพันกับ3ชั้นนะคะพวกเห็ดเข็มทองสาหร่ายวากาเมะทานตะวันเห็ดชิมิจิต่างๆค่ะที่เป็นเห็ดแล้วก็นำมาพันกับ3ชั้นค่ะอาหารทะเลก็มีค่ะมีพวกหมูสไลด์นะคะเป็นพวกเบคอนต่างๆเครื่องในหมูเครื่องในไก่อะค่ะมีครบถ้วนเลยในส่วนของการย่างนะคะของที่ร้านเราจะไม่ได้ย่างเหมือนที่อื่นนะคะที่ร้านเราจะเป็นการผสมพริกหม่าล่านะคะใส่น้ำมันงา นะคะทำให้เหมือนซอสทาเข้าไปบนของแล้วก็ย่างให้พริกหม่าล่าเนี่ยมีความหอมเด่นขึ้นมาตั้งแต่พี่ขายมา6ปีนะคะยอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะยังลูกค้ายังไม่มีลดลงนะคะเพราะว่าพี่มีปรับเปลี่ยนเมนูเพิ่มเมนูให้ลูกค้าไม่เบื่อไม่จำเจอยู่เรื่อยค่ะส่วนมากลูกค้าจะชอบนะคะลูกค้าประจำเนี่ยตั้งแต่6ปีเนี่ยลูกค้าจะบอกว่าเอกลักษณ์ของที่ร้านเนี่ยคือพริกของเราเนี่ยหอมแล้วก็มีอีกอย่างนึงค่ะที่ร้านมีที่ไม่เหมือนที่อื่นคือน้ำจิ้มค่ะที่ร้านมีน้ำจิ้มใส่นะคะเพราะว่าลูกค้าบางคนไม่ชอบแบบย่างแห้งๆลูกค้าจะชอบใส่น้ำจิ้มเข้าไปให้มันมีความชุ่มฉ่ำนะคะทานง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะความเผ็ดความชาจะดรอปลงถ้าใส่น้ำจิ้มมันจะทำให้แบบเข้ากันมากขึ้นกับหม่าล่าค่ะฝากร้านนินจาหม่าล่านะคะตั้งอยู่ที่ตลาดนินจามาตะนะคะอยู่โซนด้านนอกโดมนะคะ A173-176 ค่ะเปิดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น. ค่ะร้านเด็ดสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์เอาละครับคุณผู้ชมครับได้เวลาทานอาหารเช้าพร้อมๆกันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านฟาร์มรักครับชื่อก็น่ารักน่าชังแล้วก็มีฟาร์มรักเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนครับเมนูน่าทานทุกอย่างผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยนี่เลยนะครับสเต็กอนามัยนะครับชื่อของเขาคือสเต็กหมูน้ำจิ้มแจ่วนั่นเองนะครับมาลองไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะยอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับว้าวน่าทานมากครับให้ดูความ
ยั่วยวนของเขาก่อนนะครับชิมกับแจ่วของพี่เล้งเลยนะแจ่วอร่อยแจ่วนี่ถูกปากคนไทยเลยเผ็ดๆกำลังดีพอเหมาะพอเหมาะโดยข้าวคั่วเบาๆยอดเยี่ยมเลยไม่แปลกใจ8ปีการันตีรสชาติความอร่อยขออีกสักชิ้นแจ่วดีมากอร่อยสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งเบคอนนะครับซึ่งเป็นเมนูเด็ดของทางร้านเลยพี่เล้งเนี่ยดอกจันไว้เลยว่ามาแล้วต้องทานนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ารสชาติอร่อยขนาดไหนสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งเบคอนกลิ่นหอมยั่วยวนมากครับทุกคนครับโหน่าทานมากจริงกลิ่นหอมมากทุกคนดูสิโหหอมอร่อยมากตัวสปาเกตตี้มันผัดแบบแห้งๆนะครับแต่ว่ามันมีรสชาติเคลือบเส้นไว้อยู่แล้วเบคอนกรอบกำลังดีพอเหมาะพอควรอร่อยมากเมนูนี้อร่อยจริงๆผมแอบไปดูวิธีการทำมาครับทุกคนครับตามที่เห็นนี่เลยก่อนอื่นไฟลุกแบบนี้เลยคือเขาทำให้เบคอนเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบที่น่าทานที่สุดกรอบกำลังพอเหมาะพอควรไฟต้องลุกแบบนี้แล้วจากนั้นก็เทนู่นเทนี่ลงไปนะครับสำคัญที่สุดคือขวดนี้ครับฝาเขียวเหาะกับอะไรก็อร่อยนะครับติดครัวไว้ได้เลยมันคือเคล็ดลับความเข้มข้นความอร่อยของสปาเกตตี้จานนี้นี่เองซึ่งอร่อยมากพอเสร็จสมบูรณ์ก็ออกมาแบบนี้เมื่อสักครู่ทานไปผมบอกเลยว่ารสชาติมันเข้มข้นจริงๆแล้วก็อร่อยมากนะครับติดครัวไว้อร่อยทุกเมนูอร่อยมากไก่ตุ๋นต้มยำนี่ครับทุกคนผมสารภาพเลยว่าผมไม่เคยทานมาก่อนนะเพราะว่าปกติต้มยำก็ต้มยำไข่ตุ๋นก็ไข่ตุ๋นแต่นี่ครับมิติใหม่ครับคุณมีไข่ตุ๋นที่มีต้มยำอยู่ด้วยแล้วเป็นเมนูที่ผมชอบทั้งคู่อ่ะเมนูนี้พี่เล้งบอกว่าเพื่อแบบครอบครัวมาทานนะครับก็จะเป็นเมนูที่ทานได้ทั้งครอบครัวกินต้มยำหอมมากโอ้โหสุดโอ้โหต้มยำดีเปรี้ยวหวานลงตัวลองไข่ตุ๋นหน่อยนะครับอร่อยมากไข่ตุ๋นดีมากเลยครับไข่ตุ๋นแบบนุ่มแบบเอาลิ้นดุนดุนแล้วละลายหายไปได้เลยครับแล้วในตัวไข่ตุ๋นน่ะมันซึมซับน้ำต้มยำเข้าไปแล้วครับโอ้โหต้มยำดีมากเลยครับมันมีความเปรี้ยวหวานและเผ็ดปลายยอดเยี่ยมเลยผมชอบมากขออนุญาตไปต่อที่เมนูที่ผมรู้สึกว่าผมหลงรักตั้งแต่ชื่อของมันบุญชนครับให้ดูใกล้ๆครับมันจะมีความเคลือบน้ำอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็มีงานะครับอร่อยผมกำลังดูว่าน้ำที่ทาไปมันหวานๆนะอ๋อมันเป็นเหมือนเวลาเราทานไข่ลูกเขยมันจะมีน้ำอะไรบางอย่างน้ำนั้นน่ะมันถูกราดไก่มาแต่ตัวไก่มันฉ่ำดีอยู่แล้วครับอร่อยมากแล้วก็จะมีน้ำนั้นน่ะราดอยู่เพิ่มความหวานลองปีกบ้างเมื่อกี้ลองน่องไปแล้วนะครับอร่อยเมี่ยงปลากระพงซึ่งปลากระพงเนี่ยผ่านการแคสติ้งออดิชั่นมาน้ำหนักคุณไม่ถึง1โลนี้คุณไม่ผ่านนะต้อง1โลเท่านั้นนะครับโหปลาใหญ่มากจริงอ่ะเมี่ยงครับทุกคนครับโดดเด่นสุดคือหอมเครื่องมากหอมเครื่องสมุนไพรที่โรยมาตรงนี้ครับมันมากมายเหลือเกินพอเรากัดโดนนู่นโดนนี่มันก็แสดงอิทธิฤทธิ์ของมันผมกัดโดนมะนาวไปโอ้เปรี้ยวขึ้นมานิดนึงกัดโดนปลาก็ชุ่มฉ่ำเหลือเกินอร่อยมากยอดเยี่ยมที่สำคัญที่สุดนะครับฟาร์มรักอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้มีแค่ของคาวด้วยนะนี่เป็นแค่บางส่วนของเมนูนะครับพี่เล้งบอกกับเราว่ามีทั้งหมดตอนนี้ร้อยกว่าเมนูของหวานเขาก็มีนะของหวานก็มีนะนี่ไงพูดปุ๊บมาปั๊บเลยขอบคุณนะครับสีสันมันน่าทานมากนะทุกคนนะมันมีไอติมแล้วก็วาฟเฟิลฮ่องกงนะครับแล้วก็มีผ
ผลไม้ชุ่มฉ่ำอีกมากมายส้มสตรอเบอรี่ต่างๆนานานะครับหือกล้างนุ่มละมุนโอ้โหเย็นฉ่ำดื่มผมว่าเหมาะควรมากครับกับการที่ใครอยู่ละแวกนี้นะมาฝากท้องก็ได้มื้อหนักหรือว่ามื้อเบาๆมานั่งเหมือนกับว่าสังสรรค์กับเพื่อนฝูงก็ได้นะครับที่นี่เหมาะควรกับการเป็นศูนย์รวมของคนที่คุณรักเขามีสโลแกนด้วยนะกินครบจบที่นี่ที่เดียวครับฟาร์มรักซึ่งผมมาลองแล้วบอกเลยทุกเมนูรวมไปถึงบรรยากาศด้วยพี่เล้งก็น่ารักเพราะฉะนั้นไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นร้านเด็ดครับเด็ดจริงๆสนับสนุนโดยธกส.เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคแบบขั้นบันไดและสลากออมทรัพย์ธกส.ชุดมั่งมีทวีโชคเด็ดเด็ดเด็ดวู้เด็ดจริงเด็ดเด็ดเด็ดมาแล้วครับวันนี้เรามีร้านอาหารมาแนะนำกัน3ร้าน3สไตล์ครับมีทั้งย่านตลาดสวนหลวงเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เจ้าดังตลาด3ย่านครับที่แถวนี้มีแต่ของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยวันนี้มีสุกี้แสนอร่อยและร้านอาหารไทยสุดหรูมาแนะนำกันครับจะเป็นร้านอะไรกันบ้างตามมาเลยครับเจ๊ฝนนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ตลาดสวนหลวงจุฬาซอย18ค่ะขายมาได้50กว่าปีแล้วค่ะรุ่นอากงนายเพ้งก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เจ้าเก่าสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเป็นสูตรดั้งเดิมของทางก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่จริงๆค่ะส่วนผสมด้วยแล้วทำความสะอาดด้วยแล้วเราต้องเอาของที่ผู้บริโภคหรือว่าผู้ทานลูกค้าทานเนี่ยต้องอย่างดีค่ะต้องของดีให้ลูกค้าทานค่ะคืออันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมของทางที่ร้านคือเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่คั่วไก่ที่เป็นต้นตำรับเลยแล้วมันมีเมนูที่คิดแพงขึ้นมาเป็นเมนูทาโร่คั่วไก่เป็นสูตรที่คิดขึ้นมาเองทำเองแล้วก็เลยทำดูแล้วทีนี้รสชาติมันอร่อยมากค่ะรับรองได้เลยค่ะการันตีได้เลยค่ะขั้นแรกก็ต้องเอาไก่ลงก่อนใช้ปลาหมึกแช่ลงเส้นปลาทาโร่ลงไปต้องใช้ไฟอ่อนๆเราใช้ไฟแรงไม่ได้ค่ะทางร้านได้รับรางวัลหลายรางวัลค่ะรางวัลแรกก็คือมิชลินไกด์ค่ะที่เขาให้มายังไงดีอ่ะมันอร่อยเนาะขึ้นชื่อนะคะร้านบ้านแดงโดยเมธวาลัยสอนแดงครับผมร้านนี้เพิ่งเปิดมาได้ประมาณ1ปีกว่านะครับอยู่ในเครือของเมธวาลัยสอนแดงที่ได้มิชลินสตาร์1ดาวอยู่ตรงลาดดำเนินจุดเด่นของเราก็คือรสชาติที่จัดจ้านแล้วก็ที่สม่ำเสมอมาตลอดเหมือนกับเมธวาลัยสอนแดงแล้วก็อาหารที่เราคิดมาใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นก็จะกลายเป็นอาหารไทยที่ค่อนข้างจะร่วมสมัยเมนูที่อยากจะแนะนำในวันนี้มีทั้งหมด4ตัวนะครับแตงโมพริกเกลือบวยส้มซ่านะครับเราได้แรงบันดาลใจมาจากแตงโมปลาแห้งมีวันนึงแม่ก็ลองบีบมะนาวใส่อร่อยเนาะเพิ่มรสเปรี้ยวขึ้นมาทำให้มันฉ่ำทำให้มันหวานเปรี้ยวและมีรสเค็มจากหมูแผ่นนะครับทำให้แม่ทานเรื่อยๆเพราะแม่ชอบทานเมนูนี้เมนูที่2ก็จะเป็นกระทงทอง2ไส้1ไส้คือเป็นไส้ออริจินอลที่มาจากสอนแดงเลยแล้วก็อีกไส้นึงจะเป็นไส้ที่เราคิดมาใหม่นั่งคิดสูตรอยู่เรื่อยๆจนเราได้สูตรนี้มาแกงลันจวนอันนี้คือทุกที่สูตรก็จะคล้ายๆกันแต่ความพิเศษของเราคือเราใช้กะปิจากราชบุรีมันมีความหอมมีความเค็มที่แบบไม่ใช่เกลือซึ่งเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยเนาะมันอร่อยครับผัดพริกขิงปลาดุกฟูซึ่งเป็นซิกเนเจอร์มายาวนานแล้วก็เป็นเมนูที่1ในเมนูที่ออกบ่อยมาก
ากครับก็เลยยกมาที่ร้านนี้ซึ่งขบวนการทำก็คือมันมีพอเสร็การทำที่ยาวนานสุดท้ายก็การผัดกับพริกแกงที่เป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะครับที่มันมีความหอมความมันความหวานความเค็มที่มันลงตัวและกลมกล่อมสวัสดีครับผมโอ๊คครับผมเจ้าของร้านซุกี้3ย่านครับผมเปิดมาประมาณ 5-6 ปีแล้วครับผมเป็นขวัญใจของนักศึกษาจุฬาโอ๊คทำงานออฟฟิศย่านนี้ทั้งหมดจุดเด่นของร้านซุกี้3ย่านเราคือน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มจะไม่เหมือนใครเลยครับผมเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเลยครับไม่ว่าคุณทานสุกี้ที่ไหนมาคุณมาทานร้านนี้คุณจะน้ำจิ้มที่ไม่เหมือนใครแน่นอนครับผมน้ำจิ้มสุกี้ของเราเป็นสูตรพิเศษจะมีความเผ็ดเค็มหอมทุกอย่างครบรสชาติจัดจ้านครับผมที่มาของน้ำจิ้มจริงๆมันก็เป็นสูตรลับนะครับผมทุกคนมาทานนะครับชอบถามว่าน้ำจิ้มสุกี้แยกขายไหมทางร้านจะบอกว่าไม่แยกครับอยากให้มาทานที่ร้านจริงๆครับคู่กับสุกี้ของเราวัตถุดิบของร้านเรานะครับจะสดใหม่ทุกวันกุ้งหมึกเด้งๆสดๆใหม่ๆใช้ทุกวันหมดวันต่อวันครับผมและที่สำคัญคือหมูไก่เนื้อของเรามีความนุ่มมีความเด้งอร่อยเมนูเด็ดนะครับผมที่ร้านเลยต้องเป็นสุกี้ทะเลครับเป็นเมนูที่ทุกคนมาถึงต้องสั่งเพราะกุ้งของเราตัวใหญ่ๆเด้งๆปลาหมึกสดมากๆครับแนะนำว่าต้องมาทานก่อน10โมงครับถ้าหลัง10โมงอาจจะไม่ได้ทานครับอาจจะหมดก่อนต่อไปเป็นสุกี้เนื้อครับเนื้อของที่ร้านเรานะครับผมจะเป็นหมักสูตรพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นหมูไก่เนื้อมีความนุ่มเด้งหอมสุดเฉพาะของทางร้านเลยครับใครที่มีโอกาสแวะมา3ย่านและตลาดสวนหลวงครับจดไว้ได้เลยครับเขียนตัวใหญ่ๆต้องมาลองให้ได้นะครับเด็ดทุกร้านเด็ดทุกเมนูจริงๆครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับสัปดาห์หน้าเด็ดๆๆมีเมนูอะไรมาฝากกันอีกบ้างรอชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับด้านนี้น่าทานที่สุดเลยสำหรับผมเนี่ยคืออะไรฮะพี่เล้งต่อมาเป็นเมนูไก่ทอดบุญชนนะครับบุญชนคืออะไรอ่ะจริงๆเมนูนี้เนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดก่อนที่จะมีร้านอาหารเนี่ยเคยไปทานร้านไก่ทอดสัญชาติเกาหลีแบรนด์นึงแล้วเรียกชื่อเขาไม่ถูก ใช่วันนึงถ้าเรามีร้านอาหารเนี่ยเราจะต้องเอาเมนูเนี่ยเข้ามาในร้านเราให้ได้ ครับก็เลยกลายเป็นเมนูของเขาทางเกาหลีใช่ของเราของเราเป็นทางไทยเลยครับผมอ่านว่าอะไรทางนั้นไม่รู้แต่ของเราบุญชนนะบุญชนครับ